รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการเก่งหรือจะสู้เฮงออกอากาศทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลาประมาณ1ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับแล้วก็วันพุธตั้งแต่เวลาประมาณ3ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่ประชาชนชาวไทยเนี่ยกำลังให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินคดีเขาพระวิหารหรือเกี่ยวข้องกับพระราชกำหนดนิรโทษกรรมรวมถึงประชาชนหลายฝ่ายที่ออกมาชุมนุมซึ่งบ้านเราเนี่ยลักษณะการชุมนุมลักษณะนี้ก็หายไปค่อนข้างนานพอสมควรวันนี้นะครับผมก็ได้ฟังคำตัดสินของผู้พิพากษาศาลโลกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะตีความเหมือนกับผู้ฟังท่านอื่นหรือเปล่าในความเห็นของผมจากการฟังคำผู้พิพากษาเนี่ยผมมีความเข้าใจว่าคำตัดสินเนี่ยก็คือศาลพิจารณายกพื้นที่บางส่วนให้กับทางกัมพูชาคำว่ายกพื้นที่บางส่วนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทางศาลพูดประโยคว่าเป็นพื้นที่เล็กน้อยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับเขาพระวิหารเนี่ยตอนนี้ว่าประเด็นเรื่องเกี่ยวกับคำตัดสินในวันนี้เกี่ยวกับพื้นที่เขาพระวิหารหรือว่าพื้นที่เล็กน้อยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเขาพระวิหารเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นคำตัดสินเมื่อปี2505ก็คงจะไม่ได้แตกต่างอะไรกันแต่ว่าประเด็นที่เป็นปัญหาเนี่ยที่เราให้ความสนใจมากๆก็คือพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรเนี่ยหลังจากที่ฟังมาเนี่ยในความเข้าใจของผมเนี่ยผมก็มีความเข้าใจว่าพื้นที่ 4.6 ตารางเมตรเนี่ยถ้าพูดถึงภาพรวมแล้วเนี่ยผมถือว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ไม่ใช่พื้นที่ที่เล็กตอนนี้พื้นที่ที่เล็กเนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนที่ติดกับเขาซึ่งอดีตนั้นคนไทยเนี่ยเคยไปมีกองกำลังไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจอันนี้ย้อนกลับไปหลายปีละทางผู้พิพากษาเนี่ยเขาก็ให้เราถอนทหารออกมาในความเข้าใจผมก็เข้าใจว่าแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยพื้นที่โดยส่วนใหญ่ใน 4.6 ตารางกิโลเมตรเนี่ยนับตั้งแต่นี้ไปครับเป็นของประเทศไทยโดยเด็ดขาดแล้วแต่เมื่อวันนี้นะครับผมก็ฟังนักวิชาการออกมาให้ความเห็นไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือว่าทางทีวีเนี่ยก็ยังคงพูดคำเดิมว่าศาลเนี่ยไม่ได้ตัดสินพื้นที่บริเวณนี้เพราะฉะนั้นพื้นที่บริเวณนี้ก็คงยังเป็นพื้นที่ทับซ้อนซึ่งทางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยก็จะต้องมีการเจรจากันต่อไปซึ่งพอฟังนักวิชาการออกมาพูดแบบนี้ผมก็มีความรู้สึกว่า
นักวิชาการที่มีความคิดเหล่านี้ไม่รู้พูดประโยคพวกนี้ออกมาได้ยังไงคือถ้าเรายังมีจิตวิญญาณเป็นคนไทยเนี่ยนับตั้งแต่คำพิพากษาของศาลโลกที่เราได้ยินอีกครั้งในวันนี้เราไม่ควรจะเรียกพื้นที่ตรงนี้ว่าพื้นที่ทับซ้อนอีกต่อไปเราควรจะเรียกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นผืนแผ่นดินไทยที่เรามีอำนาจและอธิปไตยในเขตแดนเนี่ยอย่างเด็ดขาดเราต้องมีความคิดแบบนี้สามเนี่ยพูดออกมาชัดเจนว่าพื้นที่เล็กน้อยบริเวณใกล้เคียงกับเขาพระวิหารพูดมาแค่นี้เลยก็ไม่รู้ว่าเหล่านักวิชาการเนี่ยซึ่งบางท่านเนี่ยเป็นถึงด็อกเตอร์บางท่านเนี่ยเป็นถึงอาจารย์มหาวิทยาลัยบางท่านเนี่ยมีตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอำนาจพอควรแล้วไม่รู้ว่าใช้ส่วนไหนของสมองคิดว่าพื้นที่ตรงนี้ยังเป็นพื้นที่ทับซ้อนอีกต่อไปก็ต้องกลับมาพิจารณาว่าบุคคลเหล่านี้ควรจะเป็นคนไทยต่อไปหรือเปล่าต้องมีแบบผมฟังวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกเราเสียพื้นที่บางส่วนใน 4.6 ตารางกิโลเมตรไปก็คือบริเวณที่เป็นส่วนที่ใกล้เคียงกับเขาและคิดว่าบริเวณนั้นก็คือบริเวณที่มีพื้นที่สำหรับที่จะเข้าหรือขึ้นไปทางเขาได้พิหารเท่านั้นก็คงเป็นคำว่าเล็กน้อยเนี่ยก็คงไม่มากมายอะไรก็อาจจะเสียพื้นที่ไปบ้างแต่ไม่ใช่ว่าเราไปเสียอะไรมากมายแล้วเราต้องยืนยันเสมอเมื่อศาลไม่มีคำตัดสินว่าพื้นที่ตรงนี้เราต้องยืนยันว่าเป็นอธิปไตยของประเทศไทยตอนนี้น่าจะส่งทหารส่งประชาชนเข้าไปในพื้นที่ให้เต็มไปหมดเลยบางทีนะครับผมเห็นหลายหลายประเทศเนี่ยบางครั้งมีกรณีที่พาเอื้อมพื้นที่เนี่ยเขาจะพูดถึงกรรมสิทธิ์ของประเทศเขาโดยเด็ดขาดแต่บ้านเราเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรบางทีเป็นถึงนายกรัฐมนตรีเป็นถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยก็ยังพูดแต่คำว่าพื้นที่ทับซ้อนพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยไม่รู้ว่าพูดคำนี้ออกมาได้ยังไงควรจะพูดว่ามันเป็นผืนแผ่นดินไทยและคนไทยเนี่ยจะบริหารจัดการยังไงในพื้นที่ตรงนี้ก็ได้ผมก็อยากให้คนไทยทุกคนเนี่ยพยายามที่มีจิตวิญญาณของความรักชาติรักแผ่นดินเนี่ยแล้ววันหนึ่งนะครับเราจะไม่เสียดินแดนต่อไปก็เรื่องของคำตัดสินของศาลโลกเนี่ยเราก็ดูกันไปว่าวันต่อไปเนี่ยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารชาติบ้านเมืองเนี่ยจะออกมาพูดยังไงอีกเรื่องนึงเนี่ยก็คือปัญหาที่ประชาชนมากมายโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแถวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหรือว่าจะเป็นกองทัพประชาชนหรือว่าจะเป็นทางพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอะไรก็ตามเนี่ยตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือรัฐบาลเนี่ยก็ได้ประชุมสภาแล้วก็มีการผ่านกฎหมายเขาเรียกว่ามีละโทษกรรมสุดซอยเนี่ยผ่านวาระสามไปซึ่งก็เป็นเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งก็มีประชาชนเนี่ยมากมายออกมาต่อต้านกฎหมายฉบับนี้หลายท่านเนี่ยนะครับก็เรียกกฎหมายฉบับนี้ว่ากฎหมายล้างผิดกฎคนโกงหลายท่านก็บอกว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ที่ทุจริตและคอร์รัปชันอะไรสารพัดกันไปตอนนี้นะครับพอมีผู้ออกมาต่อต้านมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยทางเมื่อไม่กี่วันเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีของเราซึ่งก็เป็นน้องสาวของอดีตนายกเนี่ยท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยก็ออกมาให้ข้อมูลหรือออกมาแถลงแล้วกันว่าตอนเนี้ยได้
สภาแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อถอนร่างออกไปแล้วไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยหรือว่าประชาชนเนี่ยก็ควรจะหยุดการชุมนุมได้ละตอนนี้เนี่ยนะครับบางครั้งผมก็มานั่งทบทวนคิดดูหน่อยว่าเฮ้ยนายกเนี่ยตอนเนี้ยไม่รู้แก้งโง่หรือเปล่าคือปัญหาที่ประชาชนเนี่ยออกมาชุมนุมกันแล้วก็ต่อต้านกฎหมายที่จะออกมาฉบับเนี้ยเขาเรียกฉบับสุดซอยเนี่ยมันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับไอ้ที่ถอน6ฉบับออกไปเลยฉบับที่กำลังมีปัญหาเนี่ยมันผ่านวาระ3ของการประชุมเนี่ยสภาไปแล้วนะครับรัฐสภาไปแล้วตอนนี้นะครับมันผ่านเข้าสู่กระบวนการของสภานิติบัญญัติก็วันนี้นะครับก็กำลังมีประชุมสภาอยู่ก็มีคำยืนยันออกมาว่าจะคว่ำร่างกฎหมายฉบับเนี่ยตอนนี้ว่าการข้ามร่างจากวุฒิสภาเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยกฎหมายเนี่ยมันจะย้อนกลับไปที่รัฐสภาอีกทีนึงแล้วก็พวกสมาชิกส.ส.ต่างๆเนี่ยก็จะต้องรออีกประมาณสัก6เดือน180วันเนี่ยแล้วก็จะนำกฎหมายฉบับเนี่ยขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งได้ตอนนี้ประเด็นมันอยู่ตรงว่าผู้ที่ออกมาเรียกร้องหรือว่ามาประท้วงรัฐบาลเนี่ยก็มีความคิดเห็นอีกแบบหนึ่งว่าในเมื่อกฎหมายฉบับเนี่ยดูแล้วมันเป็นกฎหมายที่ไม่ค่อยจะชอบทำเท่าไหร่ก็อยากจะให้กฎหมายมันตายไปภายในวันสองวันนี้เลยนั่นเรียกว่าทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็ออกมาโดยเฉพาะพรรคร่วมเนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยสี่พรรคเนี่ยก็ออกมาให้สัตยาบันอย่างว่าถ้ากฎหมายฉบับเนี่ยกลับมาที่รัฐสภาแล้วเดี๋ยวก็จะไม่นำมาพิจารณากันก็จะปล่อยเลย6เดือนไปก็จะปล่อยให้กฎหมายฉบับเนี่ยมันตายไปเองตอนนี้ถ้าเรามาสังเกตดูเนี่ยผู้ที่ออกมาร่วมสัตยาบันกันเนี่ยถ้าท่านสังเกตดูเนี่ยบางคนอาจจะไม่เคยเห็นหน้าเลยคือเรื่องใหญ่โตของประเทศชาติขนาดเนี่ยแต่ผู้ที่ออกมาร่วมสัตยาบันเนี่ยปรากฏว่าเป็นแค่เลขาธิการพรรคบ้างเป็นรองหัวหน้าพรรคบ้างตอนนี้ถ้าลองคิดดูว่าถ้าวันข้างหน้าเนี่ยถ้าหัวหน้าพรรคบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยสั่งให้เลขาหรือรองหัวหน้าพรรคอะไรไปร่วมสัตยาบันเลยหรือว่านายกยิ่งลักษณ์บอกว่าไม่เคยรู้เรื่องเลยปัญหามันก็คือว่าประชาชนที่ออกมาชุมนุมเนี่ยก็จะกลายเป็นถูกหลอกเขาก็เลยไม่เชื่อใจกันเมื่อไม่เชื่อใจกันเนี่ยประเด็นก็คือว่าการชุมนุมที่มีอยู่เนี่ยมันก็ต้องมีต่อไปแต่ที่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าบ้านเมืองมีปัญหามีความวุ่นวายเนี่ยแทนที่รัฐบาลเนี่ยจะออกมาแก้ปัญหากับกลายเป็นยิ่งสร้างปัญหาเข้าไปประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าทุกวันเนี่ยปัญหาปากท้องของประชาชนปัญหาภาวะเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้มันก็อยู่ในภาวะที่ค่อนข้างจะถดถอยของข้าวของก็แพงธุรกิจก็เงียบหงอยไปเรื่อยๆจำนวนคนที่ตกงานเนี่ยก็มากขึ้นมากขึ้นบริษัทโน้นก็เริ่มเจ๊งบริษัทนี้ก็เริ่มเจ๊งแล้วปัญหามันก็คือว่าการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นโครงการข้าวเอ่ยหรือว่าสารพัดเนี่ยที่เราได้ยินมามันก็เป็นปัญหาที่ใหญ่ๆของประเทศทั้งนั้นแหละถ้าที่ออกมาแก้ปัญหาเนี่ยก็กลับว่าดองปัญหาเอาไว้แล้วไม่รู้ว่าจะเก็บปัญหานี้ไว้เพื่ออะไรถึงแม้จะเก็บได้อีก6เดือนอะไรก็ตามไม่รู้จะเก็บได้ทำไมปัญหามันคือว่าผู้มีอำนาจที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยว่าจะให้กฎหมายตายไปเลยหรือว่าจะอีก6เดือนนำมาพิจารณาใหม่เนี่ยปัญหาตรงนี้คน
ถกเถียงกันเยอะแต่ว่าในความเห็นส่วนตัวผมมองว่าน่าจะให้กฎหมายมันตายไปเลยจะได้จบเรื่องความวุ่นวายของบ้านเมืองสักทีไม่งั้นเนี่ยก็มีการชุมนุมกันไม่จบไม่สิ้นแล้วก็เดี๋ยวคอยดูรัฐบาลก็จะปลุกม็อบขึ้นมาตอนนี้ก็ตายเป็นม็อบชนม็อบและถ้าลองคิดดูถ้าหากว่าม็อบทั้ง2ม็อบ3ม็อบอะไรก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าเข้ามาห้ามหั่นกันเนี่ยแล้วประเทศชาติจะเป็นยังไงยืนยันได้เลยว่าเวลาม็อบใหญ่ๆเนี่ยไม่มีใครกลัวใครหรอกไม่มีใครกลัวใครไม่ใช่ว่าจะต้องไปกลัวเสื้อแดงจะมาข่มเหงม็อบที่มีอยู่ได้เนี่ยมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกมันจะกลายเป็นปัญหายืดเยื้อแล้วก็ทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลเอ่ยทำให้เศรษฐกิจเอ่ยทำให้การลงทุนสารพัดเรื่องเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาวุ่นวายต่อไปตอนนี้ถ้าผมมามองเรื่องดวงเมืองเนี่ยดวงเมืองตอนเนี้ยดวงเมืองของประเทศเนี่ยก็อย่างที่พูดไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วละจนกระทั่งปีเนี้ยดาวเสาร์เล็งลักดาวราหูเล็งลักเนี่ยในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยเขาให้ความหมายว่าพินทุบาทเนี่ยแปลว่าแตกแปลว่าร้าวตอนนี้ว่าดาวเสาร์เนี่ยแตกเนี่ยก็คือคณะรัฐบาลหรือว่าการบริหารชาติบ้านเมืองเนี่ยมีปัญหาตอนนี้ถ้าหากว่ากรณีราหูเนี่ยแตกเนี่ยเขาถือว่าเป็นการลงทุนตอนนี้ว่าถ้าหากว่าดาวเสาร์ร่วมกับดาวราหูมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาบอกคณะรัฐบาลผู้ที่มาร่วมกันเป็นคณะเนี่ยจะแตกแยกหรือว่าแตกความสามัคคีหรือทำให้บ้านเมืองการบริหารชาติบ้านเมืองเนี่ยมีปัญหาจะเดือนปลายปีที่แล้วจนกระทั่งมกราแล้วไปไล่มาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงพฤศจิกายนเนี่ยดวงเมืองเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปตามคำพยากรณ์อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างสำหรับนักพยากรณ์บางท่านที่ออกมาพยากรณ์ว่าเดือนตุลาเนี่ยก็อาจจะมีการนองเลือดปัญญาว่าการที่เราจะพยากรณ์ว่ามีการนองเลือดหรือไม่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะต้องวิเคราะห์ดาวไปถึงดาวอังคารกระทบดาวอาทิตย์หรือว่าดาวอังคารดาวมฤตยูดาวอาทิตย์ดาวเสาร์พวกเนี้ยมามีองศาที่เกี่ยวข้องกันก็อาจจะมีการเลือดตกยังออกได้แต่ถ้ากรณีที่ดาวในกลุ่มเนี่ยจะมาอยู่ในองค์ประกอบที่สมบูรณ์เนี่ยปีนี้ยังไม่ใช่ถ้าจะสมบูรณ์เนี่ยต้องประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าถ้าหากว่าจะมีการนองเลือดจะมีการห้ำหั่นกันหรือว่าจะเรียกว่าสมมติว่าบางคนก็กลัวถึงขนาดจะมีสงครามกลางเมืองอะไรก็ตามเนี่ยมันก็น่าจะเป็นช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่ารัฐบาลเนี่ยจะให้จบปัญหาในเร็ววันนี้หรือเปล่าถ้าจบปัญหาในเร็ววันเนี่ยเพียงแต่ว่าทำลายกฎหมายหรือร่างกฎหมายฉบับสุดซอยเนี่ยทำลายให้เร็วที่สุดในวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้หรือในสัปดาห์เนี่ยทำลายให้เร็วที่สุดแล้วเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็จะคลี่คลายไปมวลชนที่เน้นเฉพาะเรื่องกฎหมายฉบับนี้ที่ไม่ได้มุ่งที่จะโค่นล้มรัฐบาลเนี่ยก็คือมวลชนของทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยซึ่งก็เป็นมวลชนที่ใหญ่พอสมควรถ้ามวลชนตรงนี้ได้ในสิ่งที่เรียกร้องเนี่ยเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันก็คงจะเบาลงก็คงจะเหลือมวลชนเฉพาะของกลุ่มของนักศึกษากลุ่มของผู้ที่เรียกว่ากองทัพประชาชนหรือว่ากลุ่มของกองทัพธรรมอะไรก็ตามก็จะเหลือมวลชนตรงนี้มันก็จะขี้คายไปรัฐบาลก็จะอยู่ได้อีกนานแต่ถ้ารัฐบาลเนี่ยยังหลงทิศหลงทางแล้วคิดว่าจะปกป้องประชาธิปไตยแล้วก็จะใช้เสียงส่วนใหญ่เข้าเป็นตัวกำหนดว่าเรา
มาจากประชาชนอะไรก็ตามเนี่ยรัฐบาลอาจจะคิดผิดก็ได้แล้วจะกลายเป็นผู้พ่ายแพ้ในเวลาอีกไม่นานก็คอยดูนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ในการมองดวงของผมเนี่ยผมมองว่ารัฐบาลเนี่ยน่าจะเป็นผู้พ่ายแพ้ในงานเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเดือนเนี่ยหลายครั้งที่มองไปเนี่ยมันก็เป็นไปตามนี้ทุกครั้งวันนี้ถ้าเราจะดูเดือนเมืองเนี่ยเราก็ต้องย้อนมาดูเดือนของท่านอดีตนายกทักษิณของเราตอนเนี้ยภาพลึกถึงดาวอายุจรเนี่ยของท่านอดีตนายกเราเนี่ยตอนเนี้ยนับตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นไปจนถึงกลางปี2557เนี่ยดาวตัวนี้ก็กำลังมีปัญหาดาวพฤหัสเนี่ยกำลังจรเนี่ยกระทบกับดาวมฤตยูและอีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าดาวราหูกับดาวเสาร์เนี่ยอยู่ในเรือนการเงินของอดีตท่านนายกของเราเนี่ยเขาเรียกว่าทั้งได้ทั้งเสียได้มาเสียไปได้มาเสียไปก็เนื่องจากว่าในพื้นดวงเนี่ยดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวที่มาจากเรือนวินาศของลัคนาของอดีตนายกของเราเนี่ยเขาเรียกได้มาแล้วก็เสียไปได้มาแล้วก็มีเรื่องเสียไปเพราะฉะนั้นการที่ผ่านวาระ3ของกฎร่างกฎหมายไอ้เรือโทษกรรมเนี่ยผมก็ได้ยินมาไม่รู้จริงไม่จริงเขาบอกว่าสสเนี่ยบางทียกมือขึ้นทีเนี่ยบางทีรับทรัพย์ต้องมากมายตอนนี้นะครับเราก็ย้อนกลับมาดูดวงของนายกคนปัจจุบันนายกคนปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามามองว่าดวงดีไหมไม่ว่าจะเป็นดาวเสาร์ดาวราหูเนี่ยตอนนี้อยู่ในเรือนวินาศเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจากวันเนี้ยจนกระทั่งถึงปลายปี2557เนี่ยถ้าหากว่าไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเนี่ยยังดื้อดึงดันเนี่ยไม่แน่เนี่ยดวงชะตาดวงเนี่ยอาจจะต้องไปอยู่ที่ดูไบเหมือนกับพี่ชายอันนี้วิเคราะห์แบบช่วยเหลือด้วยช่วยเหลือแบบให้ได้มาดูดวงแบบเอาใจว่าควรจะเดินเกมการเมืองในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งแต่ถ้าเป็นรูปแบบเนี่ยเหมือนนายโน้มว่าภายในไม่เกินสิ้นปี2557เนี่ยอาจจะไปอยู่อะไรที่แผ่นดินที่มันไกลๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยต้องเช็คดวงเองหน่อยว่ามันขึ้นหรือลงตอนนี้ดาวเสาร์ราหูเนี่ยอยู่ในเรือนวินาศของลานาของตัวเองเนี่ยแล้วก็วิเคราะห์ดูมันไม่น่าจะคุ้มตอนนี้เรื่องของดวงเนี่ยก็ว่านไปก็อีกไม่นานเนี่ยก็จะรู้ว่าคำพยากรณ์ของผมเนี่ยถูกหรือผิดแล้วก็ถ้าท่านดูคำพยากรณ์ของนักดูดวงไม่ว่าจะเป็นสารพัดสำนักไหนท่านก็พิจารณาดูแล้วกันว่ามันจะถูกหรือผิดยังไงก็นำไปพิจารณาผมก็ดูตามดวงเนี่ยไม่ได้ไปมีอคติไปชอบใครเกลียดใครก็เป็นกลางๆแต่ว่าที่ดูเนี่ยดูก็เพราะว่าความเป็นห่วงเป็นใยชาติบ้านเมืองก็เรื่องของดวงจี้เนี่ยอาทิตย์เนี่ยจริงๆแล้วก็หลายท่านเนี่ยก็คงจะไม่มีกระจิตกระใจที่จะคิดเรื่องอะไรมากมายส่วนใหญ่ก็จะคิดไปเกี่ยวกับเรื่องของชาติบ้านเมืองเรื่องการชุมนุมหลายท่านนะครับคุยกับผมก็จะเป็นแต่เรื่องเนี่ยเขาบริหารเรื่องของตลาดจะกำหนดเนี่ยอะไรสารพัดเนี่ยสุดซอยพวกเนี่ยตอนนี้คนจะคุยกันเยอะแยะไปหมดตอนนี้ว่ามันก็มีนะครับบางท่านเนี่ยก็ออกมาคุยกับผมบอกว่าทำไมในเมื่อรัฐบาลถอยขนาดนี้แล้วเนี่ยถอนร่างออกไปทั้ง6ฉบับแล้วทำไมไม่เลิกชุมนุมก็ตีคือบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้เรื่องว่า6ฉบับเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องหรอกที่เขาออกมาชุมนุมเลยที่เขาออกมาชุมนุมเนี่ยคือฉบับที่มันกำลังมีปัญหาที่กำลังถกกันอยู่วันนี้อยู่ในวุฒิสภาเนี่ยมันฉบับนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับ6ฉบับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าจะแก้ปัญหาเนี่ยมันหรือว่าจะคันอะไรเวลาจะเกาเนี่ยเขาบอกเกาให้มันถูกที่คันไม่ใช่ว่าคันขาดันไปเกาหัวเนี่ยแล้วมันจะหายคันได้ไงเนี่ยบางทีผมก็มานั่งคิดว่าวินายกออกมาพูดว่าถอนออกไปแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ย
นายกไม่ค่อยเข้าร่วมประชุมสภาเนี่ยบางทีทำให้ไล่ข้อมูลไม่ทันหรือเปล่าเนี่ยบางทีผมมานั่งคิดดูเอ๊ะทำไมเป็นถึงอะไรแบบนายกออกมาพูดทำไมมันคนคันที่มันไปออกมาพูดเนี่ยว่าเกาให้แล้วแต่ไปเกาอีกที่นึงบางทีมันคนละเรื่องคนละราวกันก็พูดไปถึงฮวงจุ้ยบางคนเขาบอกออกมาก่อนจะเข้าเรื่องฮวงจุ้ยเนี่ยมีสัพเพเหระเรื่องเนี่ยมันก็เรื่องที่เกิดในปัจจุบันทั้งนั้นน่ะจะมีที่ชลบุรีเนี่ยก็เคยเชิญผมไปดูฮวงจุ้ยละก็เป็นโรงงานเฟอร์นิเจอร์ที่มีขนาดที่ใหญ่โตพอสมควรตอนนี้ว่าที่โรงงานเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็เคยเชิญไปทั้งบ้านพักอาศัยเนี่ยที่อยู่ในโรงงานรวมไปถึงออฟฟิศรวมไปถึงตัวโรงงานก็เคยดูไปหลายเดือนละก็ตอนนี้นะครับก็เชิญไปอีกที่หนึ่งก็เป็นบ้านพักอาศัยที่อยู่ในหมู่บ้านหนึ่งผมจะไม่พูดถึงชื่อหมู่บ้านแล้วกันแต่เป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่บ้านเนี่ยแต่ละหลังเนี่ยก็ขนาดถึง200ตารางวาบ้าง300ตารางวาบ้างบางบ้านก็มีพื้นที่ขนาดเป็นไร่เลยก็มีก็ถือว่าหมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านคนร่ำรวยก็อยู่ใจกลางเมืองชลบุรีนี่แหละตอนนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าบ้านหลังเนี่ยก็ก่อนที่จะเข้าไปอยู่อาศัยในระหว่างที่มีการก่อสร้างเนี่ยก็ได้เชิญสินแสเนี่ยมาวางไว้แบบได้จนเป็นที่ถูกอกถูกใจในเวลานั้นแต่ว่าหลังจากได้เข้าไปอยู่อาศัยเนี่ยมันมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ทางนั้นรู้สึกว่ามีความผิดปกติเนี่ยก็คือเข้าไปอยู่อาศัยที่บ้านหลังเนี่ยเข้าไปอยู่แล้วมีอาการเจ็บป่วยไม่สบายอย่างรุนแรงคือถ้าเป็นในลักษณะเนี่ยเนื่องจากว่าบังเอิญร่างกายอ่อนแอหรือว่าเป็นไข้เป็นหวัดอะไรก็ตามเนี่ยแต่นี่มันไม่ใช่มันเป็นในลักษณะว่าร่างกายปกติเนี่ยแต่พอเข้าไปอยู่อาศัยเนี่ยแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นมาตลอดเวลาจนกระทั่งไม่กล้าที่จะมาอยู่บ้านหลังนี้แต่นี่ว่าท่านก็ค่อยๆตามผมไปว่าบ้านหลังเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยจะอยู่บ้านหลังนี้จะอยู่ในแนวทิศเหนือทิศใต้บ้านเนี่ยจะทำทางเข้าทางเหนือก็ได้จะทำทางเข้าเนี่ยทางใต้ก็ได้แล้วแต่ว่าเจ้าบ้านเนี่ยอยากจะได้ทางไหนเป็นหน้าบ้านตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นส่วนของทางเหนือหรือส่วนทางใต้เนี่ยก็จะมีพื้นที่บริเวณส่วนของด้านหน้าของตัวบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างพอสมควรเพราะว่าบ้านคนรวยมันจะมีพื้นที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับตอนนี้ว่าบ้านหลังนี้เลือกที่จะใช้ทางทิศใต้เนี่ยเป็นส่วนที่เป็นหน้าบ้านตอนนี้ว่าส่วนที่เป็นหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นโค้งน้อยๆเขาเรียกโค้งน้ำจากน้อยๆแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรมากมายโค้งที่เป็นโค้งมากๆเนี่ยที่อยู่บริเวณหน้าบ้านเนี่ยถ้าโค้งยิ่งมากเนี่ยยิ่งมีปัญหาบางคนก็เรียกว่าโค้งน้ำจากบางคนก็เรียกว่าโค้งพิฆาตตอนนี้ว่าประสบการณ์ที่ดูมาโค้งที่มากมากเนี่ยจะยิ่งมีปัญหาตอนนี้ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าที่ภาคเรียนของหมู่บ้านเนี่ยภาคเรียนของหมู่บ้านเนี่ยจะมีสโมสรแล้วก็สโมสรเนี่ยก็จะอยู่ใกล้เคียงกึ่งกลางของหมู่บ้านสโมสรตรงเนี้ยก็จะมีทั้งสถานที่ออกกำลังกายรวมถึงสระว่ายน้ำด้วยสโมสรของที่เนี่ยรวมถึงสระว่ายน้ำเนี่ยจะอยู่ห่างจากตัวบ้านไปเนี่ยไม่ราวๆแค่ประมาณ50เมตรเอง50เมตรแต่อยู่ทางฝั่งตะวันออกตอนนี้มาถามว่าอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของตัวบ้านเนี่ยมีปัญหาไหมไม่เป็นไรเป็นแต่ว่าการอื้อสระน้ำตรงเนี้ยถ้าอยู่บริเวณกลางหมู่บ้านเลยหมู่บ้านนี้ทั้งหมู่บ้านเนี่ยเขาก็ถือว่ามีปัญหาแต่ผมได้วัดระยะทางมันก็อยู่ที่ประมาณ200เมตรในด้านหนึ่งอีกด้านนึงอยู่ที่ประมาณ400เมตรแต่นี้ถ้ารวมกันอยู่ที่ประมาณพื้นที่ทั้งหมดมันก็600เมตร
600เมตรเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณเมตรที่300อยู่ประมาณที่300ตอนนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าหลักฮงจุ้ยเนี่ยเขาพูดครอบคลุมว่าถ้าอยู่ใกล้เคียงบริเวณกลางๆเนี่ยถือว่าหมู่บ้านเนี่ยมีปัญหาผู้ที่เข้าไปอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพร่างกายหรือว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องอุบัติภัยหรือว่าอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องชีวิตแต่ด้วยว่าเราจะมันไม่ได้อยู่กลางเป๊ะเนี่ยเราก็ไม่กล้าที่จะไปสรุปเอาเป็นว่าตรงนี้ก็ให้ข้อมูลผู้ที่เชิญดูดูของชื่อนะบอกว่าให้สังเกตว่าถ้าไปอยู่ทุกครั้งหรืออยู่ไปนานๆหรือว่าดูเพื่อนบ้านเราเนี่ยที่โดยส่วนใหญ่เนี่ยที่เข้ามาอยู่แล้วเขามีอะไรที่ผิดปกติไหมบางทีเราก็ต้องเก็บข้อมูลจากเพื่อนบ้านหรือคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันว่าที่เข้ามาอยู่มันมีอะไรเกิดขึ้นไหมถ้าบังเอิญบ้านนั้นอยู่ไปก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดบังเอิญเดสมอลเล่เกิดอุบัติภัยโน่นอุบัติภัยนี่มันถ้ามันเกิดทีภายในหมู่บ้านเนี่ยมันก็ต้องเอะใจไว้ก่อนแล้วหรือจะเป็นส่วนรวมนะแต่ถ้าเกิดไม่เป็นเนี่ยโอเคที่มันใกล้ถึงกลางเนี่ยก็อาจจะไม่เป็นปัญหาตอนนี้เราก็ย้อนกลับมาดูที่บ้านของตัวเองที่ได้สร้างบ้านตามหลักของสินแสฮวงจุ้ยท่านหนึ่งเลยแล้วก็มีปัญหาเรื่องตั้งแต่เข้าไปอยู่แล้วมีอาการเจ็บปวดอยู่เนี่ยตอนนี้ถ้าผมเข้าบ้านที่เขาจัดไว้เป็นทางหน้าบ้านเนี่ยทางส่วนของทิศใต้เนี่ยเปิดประตูรั้วปั๊บเนี่ยประตูรั้วจะกินมาทางขวาพอเปิดปั๊บเนี่ยสิ่งที่เห็นตรงกลางส่วนของที่ดินที่อยู่บริเวณหน้าบ้านเนี่ยก็จะมีก้อนหินลูกกลมๆอยู่ก้อนหินลูกกลมๆที่ตั้งอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าสินแสเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำตรงนี้ด้วยเหตุผลอะไรแต่อะไรก็ตามเนี่ยที่เป็นลูกกลมๆเนี่ยในหลักของฮวงจุ้ยเนี่ยเขาถือว่าเป็นธาตุทองแต่ไม่ว่าธาตุกรณีเป็นธาตุทองเนี่ยแล้วก็ไปอยู่ทางทิศเหนือเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่มาอยู่ทางทิศใต้เนี่ยธาตุทองเนี่ยทิศใต้ก็ถือว่าเป็นไฟทองกับไฟเนี่ยเป็นปัญหากันตอนนี้บริเวณฝั่งซ้ายมือสุดเนี่ยก็จะตรงบริเวณมุมๆเนี่ยก็จะปลูกต้นจันทาไว้บริเวณฝั่งด้านหน้าเนี่ยถ้าเราปลูกต้นไม้เนี่ยเน้นด้วยเลยไม้อะไรที่เป็นใบหอกใบดาบเนี่ยหรือว่าไม้เนี่ยที่มีหนามหรือไม้ที่เป็นลักษณะไม้เลื้อยไม้พันอะไรพวกนี้นะก็ห้ามปลูกนะแต่ด้วยว่าในกรณีที่ทางฝั่งหน้าซ้ายเนี่ยตรงเนี้ยนะเขาเรียกว่าอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงใต้ตอนนี้กรณีตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยก็หมายถึงผู้ที่เป็นภรรยาเป็นแม่บ้านของบ้านเนี่ยตอนนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าบ้านหลังเนี้ยผู้ที่เข้าไปอยู่เนี่ยแล้วมีอาการเจ็บป่วยอยู่เสมอที่ให้ข้อมูลมาก็คือแม่บ้านนี่แหละก็คือภรรยาของเจ้าบ้านนี่แหละตอนนี้ผมก็จะไม่มองว่าไอ้แค่ต้นจันทาต้นเดียวเนี่ยมันเป็นปัญหาเอาเป็นว่าเก็บเป็นข้อมูลไว้ว่าเอ้ยมันใช่หรือเปล่าแต่ว่าถ้าหากว่าเราดูฮวงจุ้ยเนี่ยเราจะมานั่งบอกว่าเอ้ยอาจจะไม่ใช่เก็บไว้อย่างเงี้ยอย่างนี้เราไม่ทำเราจะบอกว่ามันอาจจะใช่แล้วเราเอาออกเลยเพราะไหนๆไม้พวกจันทาเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นใบหอกใบดาบอยู่แล้วตรงนี้ก็เอาออกเลยนี่พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยซ้ายมือเนี่ยมันก็จะเป็นลานจอดรถพอถัดไปเนี่ยจากลานจอดรถก็จะถัดไปก็จะถึงตัวบ้านเนี่ยส่วนของด้านหน้าส่วนของด้านหน้าเนี่ยหน้าขวาก็คือทางทิศตะวันออกเฉียงใต้น่ะบริเวณเนี่ยก็คือบริเวณที่เป็นส่วนที่ไว้แบ่งเนี่ยเป็นพื้นที่กินแล้วประมาณอาจจะ1/5-1/6ของตัวบ้านซึ่งบ้านทั่วไปในส่วนที่ไว้แบ่งเนี่ยก็มักจะเป็นที่จอดรถแต่ที่นี่เขามีพื้นที่เยอะเขาจะจอดรถอยู่บริเวณหน้าซ้ายมือเลยและส่วนที่เราอย่างตรงเนี้ยก็จะเป็นวงกลมแล้วก็มีน้ำพุบริเวณวงกลมน้ำพุแล้วก็ถัดจากวงกลมน้ำพุเนี่ยก็
ก็จะเป็นประตูที่เข้าไปอยู่ในตัวบ้านประตูกับน้ำพุตรงนี้ห่างกันประมาณสัก3เมตรราวๆเนี่ยตอนนี้ว่าถ้าหากว่ากรณีที่ท่านเชิญสินแสที่ใช้หลักของดาวเหินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของอาจารย์ท่านไหนก็ตามเนี่ยมักจะชอบวางน้ำไว้ตรงหน้าประตูผมไปดูฮงจุ้ยมาเยอะๆเนี่ยถ้าเขาบอกว่าเนี่ยที่นี่เคยเชิญสินแสท่านมาท่านนั่งมาเนี่ยให้รู้เลยว่าไม่ว่าหน้าบ้านจะอยู่ทิศไหนก็ตามเนี่ยถ้าเปิดประตูไปปั๊บเนี่ยแล้วก็สิ่งแรกที่เขาจะวางเนี่ยเขามักจะชอบวางน้ำเขาบอกว่าถ้าเปิดประตูมาปั๊บแล้วเจอน้ำเนี่ยจะมีโชคลาภแต่ว่ามันไม่ใช่จะเป็นเรื่องที่ดีเสมอไปตอนนี้เราต้องมาวิเคราะห์ก่อนว่าทิศที่เปิดประตูไปเนี่ยมันเป็นทิศอะไรที่นี่ทิศเปิดประตูไปเนี่ยมันเป็นทิศใต้ตอนนี้ทิศใต้เมื่อเป็นไฟเนี่ยเรามองประเด็นของน้ำมันก็มีปัญหากับไฟอยู่แล้วแต่นี่อีกเรื่องนึงก็คือว่าการวางน้ำเนี่ยซึ่งจัดเป็นน้ำที่เป็นลักษณะของวงกลมๆใหญ่ๆแล้วก็เป็นน้ำพุน้ำพุเนี่ยจะยินจากรอบๆตรงส่วนที่วงกลมเนี่ยแล้วก็พุ่งเข้าไปตรงกลางแล้วตรงกลางก็มีน้ำพุขึ้นมาอีกทีนึงลักษณะของวงกลมเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าธาตุทองไม่ว่าจะเป็นน้ำไม่ว่าจะเป็นธาตุทองเนี่ยที่อยู่ตำแหน่งพอเปิดประตูไปแล้วอยู่ทางใต้เนี่ยไม่ว่าท่านจะมีหน้าบ้านอยู่ทางไหนก็ตามถ้าเปิดประตูออกไปแล้วเจอน้ำและวงกลมอะไรก็ตามเนี่ยอยู่ทางฝั่งที่ใต้เนี่ยล้วนต้องมีปัญหาทั้งสิ้นตอนนี้ตำราเนี่ยผมก็ไม่ได้คงไม่อยากจะพูดว่าเอ๊ะตรงเนี้ยตำราของผมอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันไม่ได้นะแต่ตำราบางตำราของเขาแล้วกันเขาอาจจะบอกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นทีเด็ดของเขาเลยของเขาอะไรท่านก็ถ้าท่านอยากจะรู้ว่ามันถูกหรือผิดท่านก็ต้องลองดูว่าทิศใต้เนี่ยอยากจะลองทำน้ำเป็นวงกลมเป็นวงรีอะไรก็ตามเนี่ยก็ท่านต้องลองดูแล้วท่านก็จะรู้คำตอบในระยะเวลาสั้นๆว่าพูดที่วางน้ำในตำอย่างเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ถูกหรือผิดเนี่ยท่านก็ต้องไปพิจารณาดูแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตอนนี้ในส่วนที่ว้าแหว่งตรงเนี้ยก็เป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่ประมาณ1ส่วน5หรืออาจจะเป็น1ส่วน4หรือว่าอยู่ระหว่าง4กับ5เนี่ยเขาเรียกว่าในส่วนที่ว้าแหว่งเนี่ยเป็นส่วนที่มากเกินควรตอนนี้ในส่วนที่ว้าแหว่งเนี่ยบริเวณตรงเนี้ยที่เป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้มันก็ต้องดูว่าเขาเรียกว่าหัวมังกรทิศตะวันออกเฉียงใต้ตอนนี้ถ้าเรามีลูกเนี่ยสมมติเรามีลูกสาวคนโตเนี่ยถ้าหากว่าส่วนของทิศนี้ว้าแหว่งไปเนี่ยองค์ประกอบสำคัญก็คือว่าเป็นตำแหน่งหัวมังกรในเวลาเนี่ยก็อาจจะไม่มีปัญหากับลูกสาวแต่เมื่อไรก็ตามที่เราวางมือและถ้าเรามีลูกสาวที่เป็นลูกสาวคนโตแล้วเราให้ลูกสาวคนโตวันหนึ่งพักอาศัยที่นี่แล้วเติบโตขึ้นไปมีตำแหน่งเป็นถึงขนาดเจ้าคนนายคนเมื่อไหร่เขาเรียกว่าบ้านหลังครบองค์ประกอบของใครว่าลูกสาวคนโตและข้อหัวมังกรเนี่ยแล้วว้าแหว่งเนี่ยอันนี้ถือว่าในหลักของจื้อเอาเป็นว่าตำราผมแล้วกันก็ถือว่ามีปัญหาปัญหาอะไรคำว่าว้าแหว่งใหญ่แหว่งแปลว่าหายไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้วันหนึ่งอาจจะทิ้งบ้านช่องหรือว่าอาจจะทำธุรกิจแล้วล้มเหลวแล้วตัวเองก็ต้องไปอยู่ที่อื่นที่มีก็อยู่ไม่ได้ละหรืออะไรก็ตามการจากพัดผ้าจากบ้านหลังเนี่ยจะด้วยเหตุอะไรก็ตามเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าบ้านเนี่ยถ้ามีอะไรที่เป็นส่วนเกินมันยังไม่เป็นไรแต่ถ้าอะไรที่มันเป็นส่วนว่าแหว่งไปเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังแต่ไม่ว่าบริเวณฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่เป็นเหมือนห้องฟิตเนสแล้วก็ส่วนหนึ่งขวาแหว่งอีกห้องหนึ่งซ้ายมือก็จะเป็นฟิตเนสแต่ไม่ว่าตรงขวามือตรงที่ว่าแหว่งไปแล้วเจอน้ำพุแล้วก็เจอประตูเข้าไปเนี่ยพอเข้าไปถึงเนี่ยข้างหน้าเนี่ยก็จะเจอโต๊ะทำงานโต๊ะทำงานก็เหมือนกับโถงเล็กน้อยเนี่ยแล้วถัดไปเนี่ยก็จะเจอโต๊ะกลมโคมเนี่ยเป็นเคาน์เตอร์อยู่ที่บริเวณกินข้าวเนี่ยแล้วเสร็จแล้วนะครับเนี่ยตรงบริเวณช่วงกลางๆเนี่ยซ้ายมือมองไปก็จะเห็นติ่งจู้แล้วก็ซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นทางขึ้นไปที่บริเวณชั้น2แต่ว่าเรามาพูดถึงชั้นล่างก่อนชั้นล่างเนี่ยพอเราผ่านบริเวณ
โต๊ะทำงานอ่านบริเวณโต๊ะที่ทานอาหารเนี่ยแล้วก็เลี้ยวไปทางซ้ายมือซ้ายมือเนี่ยพอเลี้ยวไปปั๊บเนี่ยจะมีประตูทางหลังบ้านตอนนี้ว่าบริเวณช่วงกลางหลังบ้านเลยกลางหลังบ้านเลยก็จะมีบ่อน้ำขึ้นมาอีกบ่อน้ำก็ใกล้ตัวบ้านเลยบ่อน้ำตรงนี้จะเป็นลักษณะของน้ำพุน้ำที่มีน้ำพุ่งเข้าไปตรงบริเวณกลางบ่อเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสินแสวางให้อีกตอนนี้ถ้ามองเนี่ยแนวน้ำที่อยู่บริเวณทางเข้าแต่แนวน้ำที่อยู่บริเวณด้านหลังเนี่ยอยู่ในแนวเดียวกันก็เนี่ยสินแสวางเอาไว้ว่าตรงนี้จะเป็นตำแหน่งที่เกิดโชคลาภตอนนี้ว่าเรามามองว่ากรณีที่บ่อน้ำที่อยู่ด้านหลังเนี่ยในหลักฮวงจุ้ยเนี่ยเขาบอกว่าไม่ดีอยู่แล้วไม่ว่าจะไปดูตำราไหนก็ตามเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ดีอยู่แล้วประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าบ่อน้ำตรงนี้ทำเป็นลูกเดือดทีแล้วก็ขาเดือดทีเนี่ยหันมาทางทิศใต้ถ้ากรณีที่เรามีบ่อน้ำและขาเดือดทีเนี่ยหันไปทางทิศเหนือทิศตะวันออกเนี่ยเขาถือว่าไม่มีปัญหาแต่ถ้ากรณีขาเนี่ยเดือดทีเนี่ยหันไปทิศใต้หันไปทางทิศตะวันตกเนี่ยถือว่าการสร้างบ่อน้ำตรงนี้เป็นการสร้างที่ผิดหลักฮวงจุ้ยแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าสินแสเนี่ยใช้หลักวิชาการพิสดารอะไรออกไปอีกถึงออกมาเป็นลักษณะนี้ได้ตอนนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยบริเวณช่วงกลางของด้านหลังบ้านกลางที่ดินเนี่ยก็จะมีต้นปาล์มจะมีต้นไม้ที่เป็นแท่งๆต้นเรียงเป็นแนวออกไปอย่างเนี้ยในหลักของฮวงจุ้ยก็ไม่ได้อะไรก็ตามที่เป็นต้นไม้ประเภทต้นหมากต้นปาล์มเนี่ยถ้าอยู่บริเวณช่วงกลางของหน้าบ้านหรือว่าเรามีประตูแล้วมองออกไปอยู่ประมาณช่วงกลางประตูเนี่ยแบบเนี้ยในหลักฮวงจุ้ยก็ไม่ได้แต่เรียกว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยบริเวณฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นเรือนอยู่หนึ่งเรือนชั้นเดียวละตัวบ้านเนี่ยเป็นเรือนสองชั้นแต่ว่าข้างหลังเนี่ยบริเวณฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นเรือนตรงเนี้ยก็อาจจะมีบางห้องเป็นห้องเก็บของมีบางห้องเนี่ยก็อาจจะเป็นห้องคนใช้หรือว่าเป็นห้องที่บางห้องเหมือนกับทำเป็นที่นอนก็ได้จะเป็นออฟฟิศก็ได้แต่ก็ปล่อยล้างๆหน่อยไว้ตำแหน่งตรงเนี้ยถ้ากรณีที่เรามามองถึงบริเวณฝั่งใต้เอาเป็นหน้าบ้านเนี่ยถ้าเราสร้างอาคารตรงนี้ขึ้นมาก็เท่ากับว่าฝั่งขวามือเนี่ยถ้าไม่สร้างเนี่ยก็เท่ากับฝั่งขวามือเป็นส่วนที่เราแหว่งถึงแม้ตึกสองตึกเนี่ยจะเป็นส่วนที่แยกจากกันตอนนี้บริเวณเนี่ยที่เป็นอาคารชั้นเดียวแล้วก็เป็นอาคารที่แทบไม่มีผู้อยู่อาศัยและเป็นที่เก็บของเนี่ยในตำแหน่งเนี้ยถือว่าไม่ดีและจะมีส่วนหนึ่งด้วยมีส่วนหนึ่งที่ไว้สำหรับทำครัวอีกที่นี่ครัวจะอยู่ฝั่งเหนือไม่ได้อยู่ฝั่งใต้ตอนนี้ไม่ว่าครัวหรือห้องเก็บของไม่ว่าจะเป็นห้องที่ไม่มีใครอยู่บริเวณเนี้ยก็เป็นการวางของสินแสทั้งสิ้นเนี่ยประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าหากว่าอยากจะรู้ว่ามันดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็ต้องพิสูจน์เอาสำหรับผมเนี่ยผมพยายามพูดหลายครั้งหลายหนเนี่ยถ้าเราเลือกได้กรณีที่หน้าบ้านเราเนี่ยอยู่ทิศใต้ครัวต้องไว้ด้านขวาเสมออย่าไปไว้ด้านซ้ายตอนนี้ว่าหลายตำราเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยเขาก็จะเชื่อในสิ่งที่เขาเรียนเรียนมาแต่ผมเนี่ยมักจะเชื่อในสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้ามันผลมันออกมาดีเจอบ้านโน้นเจอบ้านนี้เจอบ้านนั้นเจอเข้าไปหลายหลายบ้านถ้ามันดีแล้วตำราบอกว่าไม่ดีผมก็จะเชื่อว่าสิ่งที่เห็นมันดีผมก็ไม่เชื่อตำราแต่ถ้าผมเห็นว่าตำราเขียนว่าดีแต่ถ้าสิ่งที่ผมเห็นหลายครั้งหลายครั้งแล้วมันไม่ดีผมก็จะบอกให้ตำราอาจจะผิดก็ได้เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เห็นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากที่สุดตำราเนี่ยที่เราอ่านเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่ามันเป็นตำราต้นฉบับหรือเปล่าหรือว่าสินแสท่านนั้นท่านนี้มาเขียนในตลาดเนี่ยแล้วก็อาจจะหวงความรู้อาจจะอยากจะให้ผู้ที่อ่านหนังสือเนี่ยเกิดความไข้เขวหรือว่างงเนี่ยถ้ารู้เยอะเนี่ยเกรงว่าจะไม่เชิญสินแสดูฮวงจุ้ยเนี่ย
เดี๋ยวรู้หมดก็ไปแก้เองเนี่ยสินแสก็หมดอาชีพอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาท่านอ่านหนังสือเนี่ยก็อยากจะให้ท่านอ่านแล้วเก็บเป็นข้อมูลแล้วก็ค่อยค้นคว้าไปอย่าไปเชื่อในทันทีตอนนี้เวลาท่านอยู่ในบ้านใดบ้านหนึ่งเนี่ยที่เป็นคนจีนเนี่ยถ้าท่านสังเกตดูจะมีการตั้งตีจื้อเนี่ยหลายที่เนี่ยมักนิยมตั้งกันพอเปิดประตูปั๊บแล้วก็ตีจื้อเนี่ยอยู่ข้างหน้าเลยตรงประตูเป๊ะเลยวันนี้อยากจะให้ข้อมูลว่าความเชื่อตรงนี้เป็นความเชื่อที่ผิดไม่จำเป็นเนี่ยนะครับที่เปิดประตูปั๊บแล้วก็มาเจอตีจื้อบางท่านเนี่ยเปิดประตูมาแล้วเจอตีจื้อเนี่ยโอ้โหใหญ่โตมโหฬารเลยบางทีเปิดประตูเนี่ยนึกว่าไม่ได้อยู่ในบ้านคิดว่าเป็นศาลเจ้ายังมีเลยคือบ้านเนี่ยก็คือบ้านเนี่ยไม่ใช่วัดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาเราจะมีศาลมีปีจู้อะไรอยู่ในบ้านเนี่ยขนาดพอควรก็พอละไม่ต้องทำใหญ่โตมโหฬารบ้านก็คือบ้านไม่ใช่วัดนะตอนนี้ประเด็นนึงก็คือว่าที่นี่เนี่ยก็จะมีบันไดอยู่ทางด้านซ้ายมือแล้วก็ขึ้นไปที่บริเวณชั้นสองตอนนี้ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นแบ่งเป็นห้องทุกห้องเนี่ยก็จะมีห้องน้ำเนี่ยแต่ไม่ว่าบ้านเนี่ยท่านต้องจำไว้เลยเนี่ยถ้าบ้านไหนมีห้องน้ำมากเนี่ยบ้านนั้นจะยิ่งมีปัญหาบ้านไหนที่มีห้องน้ำยิ่งมากเนี่ยบ้านนั้นคนก็ยิ่งเจ็บป่วยง่ายบ้านไหนยิ่งมีห้องน้ำมากเนี่ยบ้านนั้นคนที่อยู่เนี่ยก็มีแนวโน้มจะอายุสั้นลงนี่ไม่ได้พูดเล่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาท่านจะซื้อบ้านหลังหนึ่งเนี่ยแล้วท่านได้ยินโฆษณาว่าประเภทเนี่ย3ห้องนอน5ห้องน้ำหรือว่า4ห้องนอน7ห้องน้ำอะไรอ่ะท่านต้องพิจารณาให้ดีๆว่าห้องน้ำเนี่ยยิ่งมากเนี่ยก็เท่ากับเรานำสิ่งที่เป็นสิ่งอัปมงคลเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านห้องน้ำเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งของเชื้อโรคห้องน้ำเนี่ยเป็นอยู่ในบ้านเขาถือว่าเป็นสิ่งอัปมงคลนะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่เป็นมงคลและมันจำเป็นเนี่ยก็พยายามให้มันน้อยที่สุดโบราณเนี่ยเวลาเขาสร้างบ้านกันเนี่ยเขาจะให้ห้องน้ำเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านไปบางทีถึง30เมตร50เมตรเลยก็มีถ้าท่านไม่เชื่อตรงนี้ท่านก็ลองถามผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านท่านดูว่าสิ่งที่บนนู่นเนี่ยจริงหรือเปล่าแต่ทุกวันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคนเราเนี่ยมันจะไปยึดติดกับห้องน้ำอะไรกันขนาดนี้ผมเห็นหมู่บ้านหลายหมู่บ้านบางทีโฆษณา3ห้องนอน5ห้องน้ำบางทีสี่ห้องนอน7ห้องน้ำบางทีเนี่ยห้องน้ำเนี่ยเดินไปไหนก็เจอห้องน้ำเดินไปตรงไหนก็เจอห้องน้ำบ้านไหนเนี่ยที่มีห้องน้ำมากๆถ้าท่านสังเกตดูบ้านหลังนั้นน่ะคนมักจะเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะหรือว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับไตสังเกตดูเพราะว่ามันเป็นเรื่องของจิตวิทยาเวลาท่านเจอห้องน้ำเนี่ยปวดนิดปวดหน่อยก็จะเข้าปวดนิดปวดหน่อยก็จะเข้ามันก็เลยกลายเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพไปเพราะฉะนั้นนะครับถ้าท่านฟังผมเนี่ยท่านก็พยายามเลือกบ้านที่มีห้องน้ำให้น้อยที่สุดพอควรแก่ความจำเป็นก็พอละไม่จำเป็นต้องให้มันมากมายมโหฬารขนาดเนี่ยคนเรามันจะเข้าห้องน้ำอะไรกันทั้งวันก็ช่วงนี้นะครับผมก็ขออนุญาตพักเหนื่อยสัก10นาทีก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันใหม่นะครับ